เรื่องใกล้ตัวเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ใจบุญครับเอาอาหารไปเลี้ยงหมาจรแต่ว่าประเด็นคือไปเลี้ยงหน้าเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านคนอื่นหน้าบ้านเขาก็ไม่พอใจนะครับทีนี้หลังจากที่เขาปะทะกันแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าผู้หญิงที่ใจบุญก็เลยถ่ายคลิปที่เพื่อนบ้านไม่พอใจแล้วลงในกลุ่มรักหมารักแมวแล้วคนรักหมารักแมวเขาจะชมไหมล่ะเขาจะเดือดร้อนแทนเพื่อนบ้านไหมไปชมครับแล้วนี่พี่มีสิทธิ์อะไรมาอัดคลิปผมนี่ก็บ้านผมพี่อะไรมาลุกเนี่ยเอาแจ้งความค่ะแจ้งความเดี๋ยวแจ้งเลยเดี๋ยวรอนะรอตำรวจมาเอาข้าวไหมหมากินนะคะเจ้าของแล้วพี่ขออนุญาตหรือยังครับนี่มันบ้านคนนะครับเจ้าของบ้านจะแจ้งความค่ะนี่มันบ้านคนอื่นนะครับเห็นหมาแล้วสงสารเขาพิการอยู่แล้วก็แล้วพิการอยู่นี่เป็นหมาที่เขาเลี้ยงอยู่นี่หมาค่ะนี่หมาจรจัดเอามาทิ้งครับค่ะพี่แล้วยังไงคะแล้วยังไงที่อื่นแล้วที่ไหนไปเอาไปให้ที่ไหนหมามันอยู่ที่นี่ที่มันอยู่ที่บ้านช้างที่ไม่มีบ้านคนอะไรอย่างเงี้ยครับเอาก็มันอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วมันก็เถียงกันไปกันมาเนี่ยแหละครับกับพี่ผู้หญิงที่เอาอาหารไปให้หมากินก็เห็นว่ามีทั้งหมาจรแล้วก็หมาของคนอื่นด้วยที่เลี้ยงไว้นะฮะแต่ประเด็นคือคนเสื้อน้ำเงินเขาบอกที่เป็นบ้านคนบ้านคนอื่นมาทำแบบนี้ได้อย่างไรก็โตเถียงกันไปกันมาฝั่งผู้ชายเสื้อน้ำเงินก็บอกท่านเดี๋ยวจะไปแจ้งความพี่ผู้หญิงก็เหมือนกับในคลิปเนี่ยก็พูดเลยเนี่ยดูนะคะเขาจะไปแจ้งความเห็นหมาแล้วฉันสงสารแบบนี้นะครับนี่ก็คือประเด็นนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังถกเถียงกันอยู่จะยังไงโดยเฉพาะเรื่องการถ่ายคลิปกันแบบนี้คนเสื้อน้ำเงินเขาบอกคุณมีสิทธิ์อะไรมาถ่ายคลิปแบบนี้เขาก็กลัวไงกลัวว่าเวลาให้อาหารมันบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละแล้วบ้านเขาเปิดเป็นร้านขายของอ่ะมันก็ไม่สะดวกใช่ไหมครับเรื่องนี้เพจเจมอยส์วีพลัสเอามาเผยแพร่ก็เขียนว่าป้าเอาอาหารสุนัขไปให้ที่หน้าบ้านคนอื่นเจ้าของบ้านเขาเกรงว่าสุนัขจะมาเต็มบ้านเขานะครับก็ถ่ายคลิปเอาไปแขวนไว้ในกลุ่มรักหมารักแมวให้กลุ่มซอมบี้มาสนับสนุนมันสมควรไหมนี่ก็เป็นคำถามจากเพจดังคือเจมอยส์นะครับแน่นอนความเห็นมันก็หลั่งไหลกันเข้ามามันก็มองยากนะคุณเอ๋นะค่ะแต่ก็ไม่ควรไปหน้าบ้านคนอื่นไหมจริงๆแล้วมันแบบต้องคิดถึงใจเขาใจเราคือคนที่อาจจะไม่ได้ไปดูแลสัตว์ที่เป็นสัตว์จรจัดไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนใจจืดใจดำนะใช่คือเขาเป็นคนปกตินี่แหละค่ะแต่ว่าคนที่รักสัตว์นะคะแล้วเข้าใจว่ามันเห็นน้องหมาน้องแมวที่เป็นสัตว์จรจัดหรือแม้กระทั่งพิการอ่ะอดไม่ได้ก็อดไม่ได้แต่มันต้องมีความบาลานซ์เหมาะสมกันจะทำให้มนุษย์ด้วยกันเองเดือดร้อนไม่ได้ถูกต้องครับค่ะ